ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะมีโอกาสพบเจอกับเรื่องราวเดิมๆนะส่วนของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้ขยับขยายนะโดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนนะคะในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่ดูเหมือนว่ามีระยะห่างอยู่กันตามหน้าที่นะอาจจะต้องเติมความหวานให้กันบ้างเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานนะคะเสียเวลาวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติจะดีกว่านะอย่างน้อยก็มีการเตรียมตัวมีการวางแผนเอาไว้ก่อนค่ะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือว่าตั้งใจเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะถ้ามีความไม่เข้าใจนะหรือว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรเนี่ยอย่าเก็บไปเองนะคะอย่าเก็บไปคิดเองมีโอกาสก็ให้ถามให้พูดคุยกันเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะใช้จ่ายได้ส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ระวังมีปัญหาเรื่องของรักซ้อนด้วยเน้นโทนสีกลมมาท่าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานถ้าเกิดว่าทำอะไรเองได้เนี่ยก็ขอให้ลงมือทำนะคะวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการขัดแข้งขัดขากันเองกับเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าคอนเนคชั่นต่างๆแต่เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้เพิ่มน้ำหนักเรื่องของการลงทุนก็อย่าลืมในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนนะคะแล้วก็จัดวางแผนให้ดีหัวใจให้มองไปข้างหน้าค่ะถ้ารู้สึกว่าหมดหวังหรือว่ารู้สึกว่าเราหมดกำลังใจเนี่ยอย่าไปมองย้อนหลังก็แล้วกันเน้นโทนสีน้ำตาลหรือเลือดสีดำค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานนะคะสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้พยายามใจแข็งนะอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมนะคะวันนี้มีโอกาสสูญเสียทั้งเงินแล้วก็สูญเสียทั้งเรื่องของมิตรภาพด้วยนะคะส่วนหัวใจวันนี้คนที่มีคู่และมีปัญหาอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะคะทุกอย่างก็ต้องฟังหูไว้หูหันหน้าพูดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะมีเกณฑ์ในการรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวางแผนไว้ให้ดีเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่หัวใจอย่าทำอะไรให้คนใกล้ตัวเขาต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้ต้องเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆบ้างนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการยอมรับเรื่องของหน้าที่การงานค่ะส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะก่อนที่จะลงลายมือชื่อไปเนี่ยอ่านตรวจเช็คให้ดีนะคะส่วนหัวใจทำอะไรก็ตามอย่าไปเปลี่ยนความตั้งใจง่ายๆโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะภารกิจอาจจะมีไม่มากฉะนั้นจะมีเวลาในการคิดในการวางแผนในการหาความรู้นะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ต้องรัดเข็มขัดไว้ให้ดีวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็ต้องรู้จักจังหวะในการใช้จ่ายด้วยนะคะหัวใจคนที่มีคู่ทะเลาะ กันอย่ามีทิฐิอย่ามีฟอร์มกันเพราะว่าสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะรับฟังความเห็นจากคนรอบข้างบ้างอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะหรือว่าเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่หลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้สภาพคล่องก็สามารถที่จะหมุนเงินได้เงินก้อนก็ไม่มีปัญหานะคะหัวใจอีกหนึ่งราศีนะคะวันนี้คนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหาถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยให้เดินหนีไปก่อนรอให้อารมณ์เย็นลงแล้วค่อยหันหน้าพูดคุยกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานนะคะจับประเด็นดีนะคะวันนี้ไม่เสียเวลาในเรื่องของการพูดคุยนะหรือว่าในเรื่องของภาระหน้าที่การงานนะคะหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามนะรวมไปถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยวันนี้เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าหัวใจ
คนที่มีคู่หรือเพิ่งจะเริ่มสานสัมพันธ์นะคะแต่ถ้ายังไม่พร้อมอย่าทิ้งสุกก่อนหามนะคะอย่ารีบร้อนเน้นโทนสีชมพูหรือเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานนะคะเหมาะสำหรับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าทำอะไรตามใจตัวเองระวังจะหมุนไม่ทันแต่ว่าหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์แข็งแรงดีเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆแต่ว่าอย่าทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงถ้าไม่รู้ไม่มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปลงทุนหรือว่าอย่าไปเริ่มจะดีกว่านะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะในเรื่องการขอความรู้นะคะการลงทุนหรือแม้กระทั่งคนที่จะเริ่มกิจการหัวใจค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการหาคนรักฉะนั้นคนที่คิดที่จะมีคู่พักหัวใจเอาไว้ก่อนวันนี้สำเร็จยากทีเดียวเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันสามารถที่จะไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณธิดารัตน์17มกราคม2542ค่ะเวลาเกิด 17:08 น.วันอาทิตย์ถามเรื่องของการเรียนถามเรื่องของความรักการเงินแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเปิดร้านขายเสื้อผ้าจะรุ่งหรือเปล่าก็อาทิตย์เนี่ยสุกกาลีก็ฝากไว้พิจารณาฮะถ้าเป็นลักษณะมีการจรมีการเดินทางเช่นนะพวกเปิดท้ายขายของมีจุดประจำมากกว่า1แห่งลักษณะการทำงานต้องสัญจรหรือแม้กระทั่งในส่วนของการขายเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าที่ใช้แล้วพวกนี้จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นในยะสำคัญก็คือในช่วงอายุย่าง19นะที่กำลังจะมาถึงถ้าถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเว้นแต่ว่าถ้าคุณทำให้มันสมรูปได้ก็พอจะอนุโลมสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าคิดว่าภาษาพอจะแข็งแรงพอจะไหวนะก็จบมาทำฟิลที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือแม้กระทั่งพวกมาร์เก็ตติ้งนะครับพวกงานด้านการวางแผนงานด้านการขายพวกโพรคิวเมนต์จัดซื้อจัดจ้างพวกนี้ก็พอใช้ได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐาน SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐนรีนะคะ26มีนาคม2543ค่ะเวลาเกิด14:40 น.วันอาทิตย์การเรียนแล้วก็อนาคตดีหรือเปล่าก็สำคัญจากสิ่งที่เราเรียนเพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพนะครับของคุณที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือสักครู่นะครับ อังคารสวยมากเลย ขออภัยครับถึงจะเป็นสุภาพสตรีก็เถอะนะครับวิศวกรนะครับนักเคมีนะอยู่ในห้องแลบผู้หญิงเยอะนะครับรับราชการตำรวจก็ได้ถ้าสังศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการแม้กระทั่งในเรื่องของนักบินถ้ามีพรสวรรค์เรื่องของกีฬาก็พยายามเดินต่อให้สุดอันนี้คือสิ่งที่เด่นรองลงมาครับก็เป็นสาขาที่ฟิลงานด้านต่างประเทศ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด3ธันวาคม2534ค่ะเวลาเกิด 16:10 น.วันอังคารอยากทราบเรื่องของการงานการเงินครอบครัวแล้วก็โอกาสการเรียนต่อค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะครับงานมันก็ยังไปได้อยู่นะแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับก็ต้องถามใจตัวเองดูว่าคือโดยรวมเนี่ยงานมันยังไปได้ดีเนี่ยถ้าเรียนมันจะสะดุดไหมขาดจังหวะหรือเปล่าจังหวะเกณฑ์การศึกษาในช่วงอายุเนี่ยนะครับความจริงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะเอาอย่างนี้ฮะผมอยากให้ทำงานไปก่อนในช่วงนี้นะครับถ้าอยากจะศึกษาจริงๆเนี่ยลองดูในช่วงอายุย่าง26นะลองดูในช่วงอายุย่าง26ค่อยพิจารณากันอีกหนึ่งรอบส่วนในแง่ของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้าไม่ได้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเน้นทางคุณด้วยนะครับอาจจะมีคนมานิยมชมชอบก็จะไม่มีปัญหาอะไร SMS ต่อมาค่ะ
คุณนิชการนะคะ17 มิถุนายน 2516ค่ะเวลาเกิด8 นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ถามโชคลาภปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของอาชีพทำอะไรถึงจะรุ่งเรืองดวงนี้ถ้าอยากเสี่ยงโชคจริงๆเหมือนอาจจะต้องอาศัยดวงคนอื่นนะครับดวงตัวเองอาจจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่กลุ่มอาชีพที่สวยที่สุดพุทธเป็นสีอยู่เรือนงานครับขายตรงการเป็นคนกลางในหน้านะครับถ้าทำธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับพวกการซื้อมาขายไปเฉพาะทางกับอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาการผลิตสื่ออันนี้เด่นทำได้หรือเปล่าลองดูครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัชสวีพัชสวีนะคะเกิดวันที่1 มกราคม 2558เวลาเกิด ตี 2:34 นาทีระบุว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีคะมีทั้งหมด4ชื่อด้วยกันก็ต้องถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองกันได้ความรวดเร็วจ้ะชื่อเดิมคือพัชสวีค่ะไม่ผ่านแล้วล่ะชื่อแรกนะธนิฐาทอธงนอนหนูสระอีทอสันธารสระอาผมยังไม่ชอบชื่อที่2สุทธนีค่ะสอเสือสระอุทอธงนอนหนูสระอีเข้าท่านามสกุลโอวาทค่ะอันนี้เข้าท่านะเสริมในแง่ของสุขภาพนะครับจ้ะชื่อที่3ต่อเลยนะคะคุณธัญญนิตธัญญนิตยอยักษ์กรันผมเปลี่ยนใจผมว่าชื่อนี้ดีนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวลองดูนะกัลยากรผมเปลี่ยนใจบ่อยครับจัดเป็น priority เลยแหละก็สุดท้ายชื่อหลัง the best ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่16 พฤศจิกายน 2532ค่ะเวลาเกิด10 นาฬิกา 6 นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าควรจะทำงานด้าน IT หรือว่าสายวิชาชีพครูดีกว่าเรียนมาทั้งสองด้านเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะครับผมให้น้ำหนักฟิลงาน IT โดยตรงดีกว่านะครับงานถ้าจะเป็นครูสอน IT เป็นลักษณะเสริมวิ่งสอนไม่ได้ประจำนะครับฉะนั้นก็ลงให้ลึกครับก็เป็น specialist เฉพาะทางด้าน IT คอมพิวเตอร์ไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเน้นพวกฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานซ่อมเนี่ยนะครับปึ๊บใช่ถ้าเกี่ยวข้องกับพวกงานซ่อมด้วยแหละได้จะยิ่งดีซึ่งส่วนใหญ่งานด้าน IT ก็เป็นงานแก้ไขปัญหาให้กับ user อยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชานนท์ค่ะ30 มีนาคม 2546นะคะเวลาเกิด10 นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ถามสุขภาพถามอุบัติเหตุเป็นอย่างไรทำไมถามอย่างนั้นอังคารกาลีฮะให้ระวังนะคนรักด้วยกรณีถ้ามีหรือมิฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งในแง่ของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8 ตัวแล้วไปซื้อมีดโกนขนนกซึ่งเป็น2 คมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปรงผมถวายครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสรานนะคะ2 กรกฎาคม 2540เวลาเกิด5 ทุ่ม 45 นาทีพุธกลางคืนความรักเป็นอย่างไรการงานเป็นอย่างไรแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรคะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ระวังมีปัญหาสภาพคล่องอลีเป็นกาลีกลัวจะหมุนไม่ทันเป็นหนี้เป็นสินนะครับงานก็เหนื่อยนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยพยายามอย่าไปชกกับคนที่เขามีน้ำหนักที่เหนือกว่าเราและที่สำคัญเนี่ยย่าง20มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ความรักอันนี้ย้อนกลับมาปีปัจจุบันความรักถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่ด้วยพื้นชะตาระวังคนมีเจ้าของได้ตัวไม่ได้ทะเบียนครับหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวมักจะเป็นทรงนี้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหัสดรนะคะ24 สิงหาคม 2510เวลาเกิดบ่าย3 โมงตรงวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครพนมค่ะนครพนมสักครู่นะครับนอนูอยู่ในโอเค
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกช่วงนี้ก็นอกจากเสาที่ทับลัคนามาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ต้องอยู่จนถึงช่วงประมาณปลายปีหน้าเลยนะครับอันนี้เหนื่อยและปัจจุบันนี้อังคารเสาเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุก็ได้ฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางกันยานะครับชื่อดีหรือไม่ส่งมาแต่ชื่ออย่างเดียวเลยหัสดรเบื้องต้นด้วยความรวดเร็วนะหัสดรก็ไม่ผ่านแล้วนะครับเป็นคนวันพฤหัสมีพยัญชนะวรรคเสาคือตัวโดดเด็กก็ติดกาลีนะครับก็หาชื่อใหม่แล้วก็ส่งนามสกุลเข้ามาควบคู่กันด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภาวินีค่ะ1พฤศจิกายน2544นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:15 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามการเรียนการเงินแล้วก็ความรักค่ะตรงกับพฤหัสนะครับถ้าไม่ใช่พฤหัสกรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีก1รอบนะครับเรียนเงินความรักเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่เหมือนกันนะครับมันทำทางกับคนชราให้ต่อเนื่องหรือทำให้ทรัพย์สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ออมพวกบ้านพวกที่ดินพวกอสังหาพันธบัตรหรือฝากประจำยาวๆช่วยได้ทั้งนั้นเกณฑ์การศึกษาปีจอ นี้ถือว่าปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาทายอย่างนี้แล้วก็อย่าได้ชะล่าใจยิ่งต้องขยันและคุณจะได้รับผลการศึกษาที่เหมาะสมส่วนในเรื่องของความรักตอนนี้14ขวบเองอะยังไม่อยากให้คิดจริงจังอะไรมากเพราะว่าย่าง16ที่กำลังจะมาถึงช่วงปลายปีนี้กาลีก็สัมพันธ์ถึงมีโอกาสผิดหวังเสียใจเสียน้ำตาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวิมลวรรณนะคะ14กันยายน2543เวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของการเรียนความรักครอบครัวเป็นอย่างไรค่ะก็เน้นในความจริงตอบไปแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้ามีคนรักก็ระวังมีปัญหากระทบกระทั่งถ้าเป็นลักษณะสมาชิกในครอบครัวปีนี้ก็อาจจะอยู่แล้วร้อนน่ะนะครับมีปัญหาในระยะยาวอันนี้ตอบไปแล้วจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภกิจนะคะ12พฤษภาคม2543เวลาเกิด 9:10 นาทีวันศุกร์ความรักเป็นอย่างไรแล้วก็การเรียนเป็นอย่างไรค่ะของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาโยงมรณะและที่สำคัญปีนี้กาลีก็จี้อยู่ด้วยถ้ามีคู่ประคองหน่อยให้ผ่านพฤษภานี้ไปเบาลงนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดก็ยังไม่ต้องรีบเพราะเพิ่ง16ขวบเท่านั้นสาขาอาชีพที่ควรจะศึกษาเล่าเรียนนะครับพระฤหัสราชาโชคเป็นสีด้วยก็เรียนวิศวะนี่แหละได้ทุกสาขาแล้วขอให้เน้นงาน maintenance นะครับเป็นงาน back support แล้วก็เป็นงานที่ทำแล้วมันสมกับรูปดวงอันนี้ดีที่สุดมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม่วงสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะเพ็ญพักธรรมค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ30กรกฎาค่ะ2519ค่ะเกิดวันศุกร์ตี2ค่ะตี2ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ใช่ป่ะคะไม่แน่ใจอ่ะเงียบแล้วหน้าเป็นห่วงจ้ะคือเกิดโรงพยาบาลหรือเปล่าฮะหรือว่าเกิดที่ไหนค่ะโรงพยาบาลชลบุรีอ๋อถ้าเกิดโรงพยาบาลไม่น่าจะพลาดนะครับก็ปี19ในแง่ของการบันทึกข้อมูลก็ถือว่าคุณเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่เดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงก็ได้นะครับว่าใช่ไหมตอนนี้ติดขัดเรื่องเงินทองบ้างหรือยังครับค่ะนะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ติดเฉพาะปีนี้ติดมาตลอดเป็นระยะทั้งชีวิตติดมากติดน้อยแล้วแต่ช่วงเวลาใช่ไหมครับเป็นคนค่อนข้างจะเครียดง่ายวิตกกังวลแล้วก็บางครั้งไม่ค่อยเชื่อมั่นย้ำคิดย้ำทำเป็นไหมครับค่ะนะในแง่ของงานอันนี้พูดมาดูเหมือนไม่ดีเลยไม่ใช่นะก็จะทายสอบดวงดูเพราะว่าเวลาเกิดไม่ชัดเจนในแง่ของงานที่ทำก็ไม่ค่อยรุ่งหรือนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยคุณทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้ทำโรงงานค่ะแต่ว่าอยากจะค้าขายค่ะจ้ะอยากรู้อยากทราบว่าหนูอยากจะค้าขายตอนนี้เพื่อนเขามีหน้าบ้านนะคะเขาอยากให้ไปขายกาแฟเป็นเพื่อนหนูว่าอยากได้หนูจะต่อรถพ่วงเพื่อขายก๋วยเตี๋ยวแต่เพื่อนอ่ะอยากให้ไปขายกาแฟหน้าบ้านเป็นเพื่อนหนูอยากรู้ว่าถ้าหนูจะขายแบบนี้หนูจะขายอะไรดีในงานที่ทำเดิมเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไม่ค่อยรุ่งถูกไหมถ้าเทียบกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันแล้วก็
ถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆรอให้ผ่านหลังวันเกิดไปก่อนนะถ้าหนูว่าตั้งใจอย่างนั้นค่ะเพราะว่าหลังวันเกิดเนี่ยมันมีเกณฑ์เปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ประเด็นคืออย่างนี้ไอ้สิ่งที่อยากจะทำอ่ะทั้งของกินหรือแม้กระทั่งน้ำเครื่องดื่มเนี่ยมันไม่เด่นในพื้นชะตาตอนนี้ไปทำกันบ้านที่เด่นสุดนะในดวงก็คือลักษณะพวกการเป็นคนกลางพวกซื้อมาขายไปนะครับถ้าลงลึกไม่ขายไปตอนนี้เริ่มจะทำธุรกิจแบบที่ออนไลน์อะค่ะแต่มันเพิ่งเริ่มต้นนะคะค่อยๆทำไปทำคู่ไปด้วยอะค่ะทำไปแล้วก็พวกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นขายตรงถูกไหมจ๊ะใช่ค่ะขายแบบนั่นแหละกำลังจะบอกสั่งมาแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกับบริษัทแล้วก็ส่งให้ลูกค้าค่ะกำลังจะบอกให้ทำตัวนี้ส่วนไอ้กระฟงกาแฟไม่เชียร์ไม่เชียร์เลยแหละตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่ว่ายังขายได้นิดหน่อยค่ะแต่ยังไม่ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปีนี้เห็นไหมล่ะดาวพุธเป็นสีก็เพิ่งเริ่มในช่วงอายุย่าง40ถูกไหมค่ะก็ทำไปเรื่อยๆยืนยันว่าระยะยาวดีพวกงานขายตรงขายแบบเป็นเน็ตเวิร์กพวกนี้ดีแต่จำไว้ไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วในโลกนี้อันนี้คือเรื่องจริงโดยเฉพาะการทำงานเป็นนายตัวเองนะครับหรือว่าทำพวกวิชาชีพอิสระเฉพาะทางพวกนี้แต่ยืนยันว่าคุณก็อย่างน้อยมาถูกทางแล้วแต่ว่าถ้าขายของพวกนี้เราไม่เวิร์กแต่เราสามารถเสริมอะไรได้ใช่ไหมคะหมายถึงอะไรฮะจะเสริมด้วยอะไรครับจะพูดถึงว่าถ้าเราจะขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟแต่ว่าถ้าเราจะขายของพวกขายตรงดีกว่าหรือยังไงคะไอ้ขายตรงเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่เสริมให้ทำเป็นหลักให้ทำแบบจริงจังใช่เพราะก๋วยเตี๋ยวก็ของกินไม่เด่นครับน้ำก็ไม่เอาครับนะหนูเริ่มได้ช่วงนี้เริ่มไปเลยใช่ไหมคะก็หนูเริ่มไปแล้วความจริงเพิ่งเริ่มได้เดือนประมาณยังไม่ถึงเดือนนะคะก็ประมาณดาวพุธเป็นสีก็ประมาณมีนาเมษาเห็นไหมล่ะก็ตรงกันในดวงก็ตรงกันในดวงแต่ว่าระวังการหมุนเงินนะสภาพคล่องไม่เอาถ้าเป็นไปได้ไม่เอาขายแบบเครดิตไม่เอาแต่ถ้าเกิดรับขายเครดิตอะคือว่าเขาต้องส่งอะถ้าเขาจ่ายเงินหนูถึงจะส่งใช่ใช่โอเคผมกลัวถูกเบี้ยวพูดง่ายๆทำได้ยืนยันระยะยาวแต่จำไว้มันไม่มีอะไรง่ายนะครับทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งสิ้นครับแต่ยืนยันว่าระยะยาวมันถูกโฉลกกับพื้นชะตาของคุณแล้วอย่างนี้เราอาจารย์ท้าหนูสอบถามอีกทีค่ะว่าในดวงอะถ้าเราจะบูชาอะไรถึงจะดีคะที่จะเสริมดวงค่ะของคุณตอนนี้พระศุกร์เสวยอายุก็ให้ไปเช่าพระประจำวันศุกร์นะหลวงพ่อพุทธรำพึงจากวัดถนนสุธารามที่อ่างทองแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไปเช่าพระปางลำพึงจากร้านก็ได้นะแล้วนำไปให้พระภิกษุสงฆ์พระวันศุกร์พูดง่ายพระปางลำพึงแล้วก็ให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณติดไว้ที่ใต้ฐานค่ะนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาค่ะนะช่วงนี้อย่าหุนหันพลันแล่นระวังปัญหาสุขภาพระวังปัญหาสภาพคล่องด้วยค่ะนะจ๊ะอาจารย์คะแล้วลัคนาเราอยู่ที่อะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะเขาบอกว่าลัคนาปฏิราศีปรากฏราศีอะไรเนี่ยลัคนาราศีเกิดจังหวัดไหนคะชลบุรีค่ะชลบุรีตีสองตรงเลยนะค่ะชลบุรีลัคนาของคุณเนี่ยอยู่ในราศีเมษนี่ไงกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตราศีเมษเหรอคะใช่ครับลัคนาอยู่เมษครับจ้ะนะโอเคก็โชคดีตั้งใจหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวแล้วช่วงแรกเนี่ยผมอยากให้ทำคู่ขนานกับงานประจำไปก่อนอดทนให้ถึงที่สุดจนกว่างานใหม่จะแข็งแรงแล้วค่อยออกไม่ใช่พอเลยผ่านวันเกิดปุ๊บกรกฎาคมนี้ออกปั๊บไม่เอาให้มันเมคชัวร์ว่าของใหม่พอจะเริ่มเดินได้แล้วค่อยแล้วค่อยเปลี่ยนค่ะอ่ะโชคดีครับจ้ะค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ